เกมคอสเซอร์ออนไลน์นะครับเป็นเกมแนว MMORPG ที่เน้นการตะลุยดาดแบบ กึ่ง2มิติและก็3มิติด้วยกันสามารถทำคอมโบในการจัดการกับปีศาจและก็สามารถเด่นร่วมกับเพื่อนๆได้ถึง4คนด้วยกันนะครับในการต่อกรอกับเจ้าพวกกองทัพศัตรูที่จะบุกเข้ามาส่วนเกมเพลย์ยจะเป็นเกมแนวแอคชั่นที่ต่อคอมโบให้กับใช้ท่าให้ตายผสมผสานได้ด้วยท่าสกิลต่างๆจะมีให้เลือกเล่นหลากหลายเลยตั้งแต่เลเวลแรกๆจนถึงเลเวลท้ายๆก็จะมีการเปลี่ยนอาชีพแล้วก็มีการใช้สกิลที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยประสานกับภาพกราฟิกที่มีลายเส้นอนิเมชั่นแบบการ์ตูนญ,ญี่ปุ่น ที่มีการใส่ผสมผสานกราฟิกแบบ3มิติเข้าไปด้วยพร้อมกับเนื้อเรื่องและก็คัดซีนแบบซับไทยและเนื้อเรื่องก็จะมีเหตุการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเกมด้วยนะครับและได้มีการเปิด Open Beta ในประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ Description นะครับเนื้อเรื่องของเกม c r o s เ e อ o n l i นไนะครับ <c oughs> เกิดเหตุการณ์ที่มีประตูมิติเปิดออกมาและผู้ปิศาจได้บุกเข้ามาที่เมืองโซนะครับในประเทศเกาหลีนั่นเองจนกระทั่ง เมืองนั้นพังพินาศไปนะครับรัฐบาลได้มีการสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าโซและผลกระทบของประตูมิตินั้นไม่ใช่แค่ว่าพวกปีศาจจะบุกเข้ามาในเมืองได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่ามีคนบางกลุ่มนะครับที่เกิดมีพลังพิเศษขึ้นมานะครับหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ประตูมิตินั้นเปิดขึ้นทั่วโลกนะครับรัฐบาลก็เลยเลือกที่จะคัดสรรคนพิเศษที่มีพลังโครเซอร์เนี่ย เข้ามาปิดประตูมิตินะครับผมโดยมีการเกิดสงครามปิดประตูมิติในครั้งที่1เกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็จบเหตุการณ์นี้โดยพวกเราโครสเตอร์นั้นก็สามารถปิดประตูมิติได้สำเร็จแล้วก็จัดการพวกปีศาจได้ทั้งหมดแล้วนะครับจนเกิดเหตุการณ์ที่ประตูมิตินะครับเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเนือเรอเื่องในเกมโครสเตอร์นั่นเองนะครับ แน่นอนว่าตัวเกมเป็นภาษาไทยนะครับเราจะได้เสพกับเนื้อเรื่องแล้วก็คัสินต่างๆรวไปถึงบทสนทนาของ Npc ด้วยนะครับตัวละครตอนนี้ในเวอร์ชั่นของเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับจะมีด้วยกันอยู่5ตัวละครด้วยกันซึ่งเป็นหน่วยของแบ็กแรมหรือว่ากลุ่มแกะดํานั่นเองซึ่งตอนนี้จะมีอัปเดตเพิ่มเติมแน่ในอนาคตนะครับซึ่งจะมีตัวละครอะไรบ้างเดี๋ยวร,รับชมกันเลยดีกว่านะครับ ตัวละครอย่างเซฮานะครับเป็นตัวละครสายสไตรเกอร์นะครับซึ่งจะใช้การผสมผสานดาบแล้วก็ผสมผสานกับปืนในการสร้างความรุนแรงแล้วก็การโจมตีแบบระยะประชิดด้วยนะครับการโจมตีของเขาเนี่ยจะมีการใช้คอมโบที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เป็นไปนในทางที่หนักมากๆเลยโดยเฉพาะการโจมตีแนวระยะประชิดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขาถนัด การฟาดฟันคอมโบของเขาเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบต่อเนื่องเลยแล้วก็จะมีการใช้ท่าไม้ตายอย่างดาบอาฆาตซึ่งเราจะสามารถโจมตีศัตรูได้แบบต่อเนื่องและสามารถใช้คอมโบต่อจากกันได้ประมาณ3-4ถึงสคอมโบด้วยกันซึ่งจะใช้การโจมตีนี้ในการฆ่าศัตรูในช็อตเดียวด้วยนะครับ ตัวละครถัดไปคือซีวิลบีนะครับสายอาชีพแคสเตอร์เนี่ยเธอจะมีพลังเวทมนต์ที่สามารถย,าย้ายวัตถุต่างๆจากต่างมิงต,งต,งต,งติอย่างเช่นมีดสั้นหรือว่าสามารถใช้ลูกแก้วพลังจิตของเธอในการรวบตัวของศัตรูแล้วก็ต่อคอมโบกันได้ด้วยตัวละครตัวนี้จะเน้นการโจมตีแบบระยะกลางหรือระยะไกลนะครับซึ่งการโจมตีของเธอเนี่ยจะเน้นการผสมผสานการใช้เวทมนต์แล้วก็จบท้ายด้วยท่าไม้ตายอย่างท่าทุ่มรถบัสที่ผมชอบมากๆเลยที่จะสร้างพลังโจมตีอันมหาศาลให้กับศัตรูในช็อตเดียวนั่นเองนะครับ ตัวละครต่อไปคือเจนะครับสายไฟเตอร์ที่จะเน้นการใช้หมัดแล้วก็การทำคอมโบแบบเกมไฟติ้งเลยที่ผมชอบคือมันคล้ายๆกับเกมอาร์เคสมัยก่อนนะซึ่งตัวละครเจเนี่ยก็จะมีการใช้คอมโบที่เน้นการใช้หมัดซะส่วนใหญ่แล้วก็ใช้พลังโจมตีอนุแรงของเขาเนี่ยในการโจมตีสู้กับศัตรูได้ด้วยนะครับโดยจะมีท่า ท่าร้อยหมัดของเขาเนี่ยก็เป็นท่าที่ผมชอบมากๆาเลยจะมีการต่อยหมัดแบบรัวๆนะครับแล้วก็สามารถกระโดดแล้วก็เตะศัตรูแบบรัวๆได้ด้วยนะครับ <c oughs> นอกจากนี้ยังมีท่าไม่ตายของเขาคือท่าแอรลบิกยามเช้านะครับซึ่งตัวท่านี้นะครับจะทําให้เราสามารถจัดการศัตรูด้วยการต่อยคอมโบต่อเนื่องและปิดท้ายด้วยการต่อยหมัดลงพื้นด้วยครับ <c oughs> ตัวละครต่อไปคือตัวยูรีนะครับสายเรนเจอร์ที่เธอจะใช้ดาบคัตนะและปืนสั้นเน้นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและก็โจมตีแบบระยะประชิดแล้วก็สามารถโจมตีแบบระยะไกลได้ด้วยนะครับตัวละครตัวนี้จะมีสกิลพิเศษอย่างเช่นการใช้ปืน6นัดด้วยกันในการทําให้ศัตรูนั้นสันและจะมีการใช้การโจมตีแบบซูเปอร์โซนิกในการพุ่งโจมตีเข้าไปหาศัตรูได้แบบรวดเร็วเลยเหมือนกับการท่าไม้ตายของเธอคือท่าโจมตี5แฉนครับจะสร้างความเสียหายในบริเวณกว้างนะครับแล้วก็จะโจมตีศัตรูได้แบบรวดเร็วเลยทีเดียวนอกจากนี ตัวละครอย่างยูรินะครับมีความสามารถในการเคลื่อนที่เร็วกว่าตัวละครอื่นด้วยนะครับตัวละครสุดท้ายของเราคือตัวละครอย่างมิสเทลเทอินนะครับเ้าดูล่างเล็กตัวนี้นะครับดูยังไงยังไงก็เป็นผู้หญิงนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นผู้ชายนะครับ ตัวละครตัวนี้จะใช้พลังหอกยาวของเขานในการโจมตีแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวได้คล่องแคล่วเลยแล้วก็สามารถสร้างความเสียหายในบริเวณวงกว้างแล้วก็สามารถใช้ผสมผสานกับพลังเวทของเขาด้วยนะครับโดยการปาหอกเข้าไปจะมีเหมือนกับเป็นแอเรียในการปล่อยสายฟ้าในการที่ ตัวศัตรูเนี่ยถ้าอยู่ในวงนั้นเนี่ยจะสร้างความเสียหายด้วยนะครับกา <def S 1> รทำคอมโบของตัวละครตัวนี้จะมีท่าพา <ๆ S 2> ยุนะครับซึ่งจะสามารถหมุนให้ตัวเราเนี่ยสามารถจับศัตรูนะครับแล้วก็ให้มันมอยู่ในจุดเดียวกันได้แล้วก็สามารถใช้ท่าไม้ตายอย่างเนียนะครับในการสร้างความเสียหายกับศัตรูได้อย่างในบริเวณวงกว้างและสามารถสัตตันศัตรูได้ประมาณหนึ่งวินาทีด้วยนะครับ ระบบเกมก็เป็นในรูปแบบของการรับเควสแล้วก็ไปลุยดันเจี้ยนนะครับแล้วก็ตัวสกิลของเกมนี้ก็จะเป็นระบบที่เข้าใจง่ายๆแล้วก็ขั้นตอนการต่อของโบก็จะเน้นการกดปุ่มที่อยู่ในระหว่างกันด้วยสามารถสร้างความเสียกับศัตรูที่เน้นการใช้คอมโบแบบต่อเนื่องแล้วก็ทวีคูณความเสียหายไปถ้าเรากดคอมโบได้ดีนะครับ g กมโคสเตอร์มีระบบแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพราะจะมีการแต่งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียวจะมีการใส่หูแมวการใส่คอสตูมต่างๆรวมไปถึงการเปลี่ยนหน้าตาของตัวละครด้วยซึ่งอุปกรณ์เสริมต่างๆนี้สามารถใช้ในการซื้อหรือว่าทําการเล่นในเกมได้ด้วยนะครับ ระบบบ้านแล้วก็สวนนะครับเป็นระบบที่น่าสนใจตรงที่ว่าเราสามารถตกแต่งบ้านของเราได้ในช่วงเวลาที่พักผ่อนผ่อนคลายนะครับนอกจากจะตกแต่งตัวบ้านได้แล้วนะครับเราสามารถให้ตัวละครของเรานั้นออกไปสำรวจในช่วงเวลาที่ตัวละครจะจะพักไปเปลี่ยนเป็นเล่นตัวละครอื่นนะครับเราสามารถใช้ช่วงเวลานี้ในการให้ตัวละครตัวนี้ออกสำรวจได้แล้วก็จะได้ของพิเศษกลับมาหลังจากที่เรากลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ ระบบสวนก็เป็นระบบการตกแต่งที่จะทําให้เราสามารถได้ของเพิ่มขึ้นด้วยในการปลูก,พกเพิ่มเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะต้องรอเวลาในการให้มันโตขึ้นมานะครับหลังจากที่มันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะให้ของเราตอนที่เรากลับมาเก็บมันนั่นเองนะครับ ระบบ PvP ของเกมนี้จะให้อารมณ์คล้ายกับเกมต่อสู้นะครับซึ่งจะมีเลือดทั้ง2ฝั่งแล้วก็ใครที่ชนะ2ยกก่อนก็ชนะไปนะครับโดยเราจะต้องใช้พลังความสามารถของเราในการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับโดยจะมีสกิลต่างๆที่สามารถจัดเต็มได้เรื่องของคอมโบได้เลยนะครับต้องใช้จังหวะและก็สมาธิในการต่อสู้ด้วยซึ่งผมแนะนําว่าถ้าเราได้เล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันจะสนุกมากๆเลยอย่างเช่นเราเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเราก็สามารถชวนเพื่อนมาต่อสู้กันเองได้นะครับเพื่อที่จะดูว่าใครเก่งกว่ากันนั่นเองนะครับแล้วก็ หลังจากที่เรียนรู้กันเสร็จแล้วก็สามารถที่จะไปปรับปรุงแล้วก็ใช้เป็นเทคนิคในการต่อสู้ต่อได้ด้วยนะครับ ซึ่งสิ่งที่ผมชอบคือตัวเกมมันค่อนข้างไหลลื่นแล้วก็ในเรื่องของระบบคอมโบต่างๆที่จะสามารถสร้างความเสียหายต่อเนื่องกับศัตรูเนี่ยรวมไปถึงท่าไม้ตาสุดอลังการของมันเนี่ยก็ทําให้ผมเนี่ยติดใจเกมโครสเซอร์เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ในช่วงเวลานี้นะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายในเกมโครสเซอร์ออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คชื่อเข้าเกมนะครับถ้าเราเช็คชื่อวันแรกเราจะได้ชุดคอสตูมพิเศษด้วยนะครับแล้วเราก็จะเช็คไปเรื่อยๆประมาณ30วันได้เลยนะครับนอกจากนี้การเก็บเลเวลของตัวละครเนี่ยจะได้แม็กซ์ศูนเล,เลของ เราเจะได้ของขวัญพิเศษด้วยนะครับถ้าเราเล่นถึงนะครับถ้าเราเล่นถึงเลเวล10-20-30นะครับเขาจะได้ของพิเศษจากทีมงานที่เขาจะแจกให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เล่นในช่วงเวลานี้นะครับผม ขั้นตอนการเล่นเกมนี้ก็ค่อนข้างง่ายเลยก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Cluster t h นะครับหลังจากที่เข้าไปแล้วเนี่ยก็ทำการดาวน์โหลดเกมเข้ามาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราล็อกอินไปที่หน้าจอของเว็บไซต์นี้นะครับแล้วเรากดไปที่ปุ่ม start game นะครับซึ่งหลังจากที่ start game แล้วเนี่ยจะมีการให้กดปุ่ม launcher นะครับซึ่งการกดปุ่ม launcher จะทำให้เราเนี่ยเข้าไปสู่หน้าจอของเกมหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการอัปแพ e ประมาณนิดนิดหน่อยหน่อยเสร็จแล้วก็จะเริ่มเกมได้เลยนะครับผมแล้วก็จะเริ่มเลือกตัวละครแล้วก็เลือกเซาาิร์ โครสเตอร์ออนไลน์ไทยแลนด์ได้เลยนะครับตอนนี้เปิดให้เพื่อนๆได้เล่นกันแล้วนะครับสามารถไปเล่นกันได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยการสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะครับการพรีวิวเกมโครสเตอร์นะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไปด้วยครับอย่างนั้นก็ขอฝากติดตามทางยูทูบช anel ของเราพาดูากู๊ s ซั s c r i ายก็ดิ่งไปครับวันนี้ขอตัวลาบก่บอนสวัสดีครับ